วันนี้เรามีเค้กมะพร้าวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงกะทิสำเร็จรูปน้ำมันพืชกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันเติมมะพร้าวอบแห้งคนส่วนผสมอย่างเบามือจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ทาในขาวโรยด้วยมะพร้าวอบแห้งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมน้ำตาลไอซิ่งกับน้ำกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันแต่งหน้าเค้กด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กมะพร้าวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ